หนังสือนวนิยายเด็กชายภูผาประพันธ์โดยอัจฉาเพชรรัตน์หรืออีกนามปากกาหนึ่งว่าอัจฉาทินีก่อนที่ท่านจะรับฟังกรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับฟังตอนต่อไปและถ้าชอบกดไลค์และอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะบทที่16สวัสดีครับภูผาลุงดำริยังไม่มีครอบครัวไม่มีลูกจึงไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครดูแลระยะนี้งานยุ่งมากไม่อยากไปเที่ยวบ้านหลานได้เรื่องที่แม่ของภูผาอยากทำงานก็ดีนะคนเราจะมีคุณค่าก็จากผลงานที่ปรากฏอย่างที่เขาพูดกันว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานยิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้วเงินเข้ามาเป็นตัวแปรในการกำหนดทุกสิ่งใครมีเงินมากก็มีอำนาจมากตัวชี้วัดของสังคมเปลี่ยนไปคุณธรรมไม่มีบทบาทมากเช่นแต่ก่อนแม้จะมีคนพูดว่าจะจะลงไว้เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขแต่ถึงอย่างไรบรรทัดฐานเรื่องเงินก็ไม่ควรใช้เป็นตัวชี้วัดในทุกสิ่งงานบางงานมีคุณค่าแม้จะไม่ได้เงินอย่างงานอาสาสมัครซึ่งไม่มีผลตอบแทนบางคนก็ยังทำนั่นเป็นสิ่งที่วัดระดับจิตใจคนว่าสูงหรือต่ำสังคมจะอยู่ได้ก็เพราะความดีไม่ใช่เพราะการคาดหวังว่าทำแล้วจะได้รับเงินไปเสียทุกเรื่องลุงน้ำหลีดีใจที่ภูผามีความคิดที่ดีรักชาติเมื่อเห็นคนไทยด้วยกันทำร้ายกันเพราะเห็นต่างหรือไม่ยอมที่จะให้ใครบางคนยกดินแดนที่เคยเป็นของเราไปให้คนชาติอื่นนี่เป็นการบ่งบอกว่าแม้แต่เด็กๆ ก็ยังมีความคิดเห็นที่ถูกต้องกว่าผู้ใหญ่บางคนคนที่เสียสละเวลาไปต่อต้านเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติไปชุมนุมแล้วโดนทำร้ายช่างน่าเห็นใจมากทว่าเหตุผลใช้ไม่ได้กับกลุ่มคนที่ต้องการเพียงความร่ำรวยเมื่อค้าขายไม่ได้หรือมีใครไปทำให้พวกเขาเสียผลประโยชน์ก็ใช้กำลังทำร้ายกันมันเป็นเรื่องที่เด็กๆอย่างภูผาต้องใช้วิจารณญาณในการดูมากกว่าการดูละครน้ำเน่าบางเรื่องในโทรทัศน์ลุงดำหลีเองก็ลงชื่อต่อต้านคัดค้านเรื่องดินแดนบริเวณเขาพระวิหารที่อาจต้องตกไปเป็นของต่างชาติและเชื่อแน่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมเสียอธิปไตยหรือยอมให้ใครเหยียบย่ำทำลายกันนี่จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการชุมนุมที่ยืดเยื้อและน่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมากกว่าที่เห็นบอกแม่ของภูผาด้วยนะว่าช่วงนี้ไม่ควรมากรุงเทพแม้เราจะมีอุดมการณ์ที่ดีแต่ครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เข้าใจความเป็นไปในเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องทำหากเสาหลักของบ้านคือแม่กับพ่อไม่ลงรอยกันแล้วเด็กๆก็คงเคว้งคว้างหาจุดยืนในสังคมไม่ได้เพราะไม่อาจเป็นที่พึ่งของเยาวชนที่กำลังจะเติบโตลุงดำริรู้สึกแย่ที่สังคมไทยเราเป็นเช่นนี้แต่คนตัวเล็กๆอย่างพวกเราคงไม่อาจทำอะไรได้มากไปกว่าทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดและเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของเราเองความรักชาติมีอยู่ด้วยกันทุกคนหากก็สามารถทำได้ในหลายๆอย่างเสียสละเพื่อส่วนรวมในถิ่นที่อยู่อาศัยทำตนไม่ให้เป็นภัยต่อผู้อื่นแค่นี้อาจเพียงพอแล้วในยุคปัจจุบันยุคที่ไม่มีใครฟังเหตุผลหรือยอมลงให้กันถ้าความคิดเห็นแตกต่างลงชื่อลุงดำริสวัสดีครับลุงดำริน้องขวัญเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะซนปีนต้นไม้ตามผมแล้วหล่นลงไปสลบเหมือดพ่อพาน้องขึ้นรถไปโรงพยาบาลผมกับแม่ก็ไปด้วยเมื่อไปถึงคนไข้มีมากต้องรอคิวอยู่เป็นเวลานานกว่าจะได้ตรวจผมเห็นแม่โวยวายกับนางพยาบาลว่าน่าจะให้คนไข้ที่มีอาการหนักก่อนนั่นแหละ
น้องจึงได้รับการช่วยชีวิตไว้ทันเวลาหมอบอกว่าน้องขวัญแค่หมดสติเพราะช็อกมากกว่าจะเป็นอย่างอื่นเมื่อฟื้นแล้วน้องก็ทำท่างงๆไม่เจ็บปวดแต่แม่กลัวว่าภูขวัญจะเป็นมากเมื่อเห็นน้องพูดได้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อกลับกลายเป็นคนช่างว่าช่างบ่นขึ้นมาระหว่างที่ขับรถพาพวกเรากลับผมได้ยินเสียงพ่อพูดตลอดทางว่าพวกเราซนก่อนหน้านั้นพ่อกับแม่ยังมึนตึงใส่กันเพราะแม่จะออกไปหางานทำแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพ่อก็ขอร้องแม่ให้อยู่ดูแลลูกจนโตกว่านี้ก่อนส่วนพ่อก็บอกว่าจะเลิกไปสังสรรค์และให้เงินแม่เพิ่มขึ้นเพื่อแม่จะได้ใช้จ่ายอย่างพอเพียงผมไม่สบายใจเลยครับเวลาที่พ่อแม่ไม่พูดจากันมันเหมือนโลกทั้งใบหม่นหมองไม่มีความสุขพ่อทำแปลงผักให้แม่เพิ่มขึ้นก่อนจะไปออกกำลังกายเวลาเย็นผมช่วยแม่หว่านเมล็ดพันธุ์ผักโดยมีน้องช่วยรดน้ำเรารู้ดีว่านั่นจะทำให้ได้เงินมาเพราะเวลาที่ผักโตแม่จะได้นำไปขายก่อนที่ภูผาจะพิมพ์จดหมายถึงลุงดำริต่อเสียงพ่อก็ดังขึ้นด้านหลังว่าภูผาทำอะไรอยู่ลูกเด็กชายชะงักมือที่กำลังวางอยู่บนแป้นพิมพ์แล้วหันไปมองวิทูเดินมาใกล้ภูผาไม่ทันได้ปิดเครื่องกับข้อความที่พิมพ์ไว้พ่อจึงได้อ่านสิ่งที่ภูผาเขียนแล้วพ่อก็ทำเสียงดุว่าเขียนบอกดำริหมดเลยเหรอเอาเรื่องครอบครัวไปเล่าให้คนอื่นฟังทำไมผมขอโทษครับเด็กชายไม่กล้าปฏิเสธพ่อพูดต่อว่าพ่อขอสั่งเลยนะว่าเลิกเขียนจดหมายอะไรนี่อีกผู้ผ่าทำตามพ่อบอกโดยใช้วิธีการลบสิ่งที่เขียนทั้งหมดทิ้งไปแล้วรีบปิดคอมพิวเตอร์ทันทีปลายเดินมาจากหน้าบ้านเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีมีอะไรกันเหรอผู้ผ่าไม่ตอบลุกไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าสิ่งที่ตนทำเป็นสิ่งไม่ดีผมบอกให้ลูกหยุดเขียนจดหมายถึงดำริซะทีเรื่องภายในครอบครัวไม่จำเป็นต้องเล่าให้ใครฟังหมดหรอกนะปลายเรียกลูกชายที่กำลังเดินไปหลังบ้านผู้ผ่าหันกลับมาภูขวัญเพิ่งทำให้พ่อกับแม่ดีกันเพราะตกจากต้นไม้บ้านสงบมาหลายวันแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนพายุกำลังก่อตัวเงียบๆผู้ผาเขียนอะไรเหรอลูกเปล่าครับเด็กชายตอบแบบไม่เต็มเสียงเปล่าอะไรกันพ่อเพิ่งเห็นหยกๆว่าเราเขียนบอกเล่าเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกันทำไมคุณต้องให้ภูผาเขียนถึงดำริตลอดถ้าอยากคุยอะไรกันเป็นการส่วนตัวผมก็ไม่ว่าหรอกนะโทรคุยกันไปเลยไม่ดีกว่าเหรอภูผาเขียนอะไรบอกแม่มาแล้วแม่สั่งให้ภูผาเขียนเหรอเปล่าครับภูผาพูดเสียงเบาพูดซ้ำเดิมๆนั่นแหละว่าเปล่าเปล่าไหนเปิดคอมพิวเตอร์ให้แม่ดูซิว่าเขียนอะไรผมลบทิ้งไปแล้วครับแม่ไม่ได้สั่งให้ผมเขียนขอโทษครับพ่อผู้ผ่าไม่รู้จะทำให้เหตุการณ์ที่เริ่มตึงเครียดขึ้นภายในบ้านจบลงอย่างไรปลายจูงมือภูขวัญไปนั่งที่โซฟาก่อนจะพูดว่าฉันเคยสั่งให้ภูผาเขียนถึงดำริแต่ไม่เคยโทรหาเขาเลยแม้สักครั้งเดียวนับแต่มาอยู่ที่นี่หรือหากจะโทรก็ไม่เห็นจะต้องกลัวคุณว่าฉันกับดำริเป็นเพื่อนกันเอาเถอะครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะที่พ่อจะเห็นภูผาเขียนถ้ามีอะไรไม่สบายใจลูกควรปรึกษาพ่อมากกว่าคนอื่นวิทูพูดกับภูผา
เหมือนกำลังสะกดอารมณ์ทว่าคำพูดของปลายกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงแม่จะไปกรุงเทพ 2-3 วันนะภูผาดูแลน้องด้วยคุณมีธุระอะไรที่กรุงเทพพ่อถามฉันจะไปร่วมชุมนุมต้องขออนุญาตคุณหรือเปล่าถ้าผมไม่อนุญาตล่ะคุณจะไปไหมไปแม่ตอบงั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผมอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ขอให้คิดดีๆซะก่อนเสียงพ่อดังบ่งบอกว่าโกรธภูผาเดินไปนั่งข้างแม่ที่โซฟารู้สึกเสียใจที่ตนเองเป็นต้นเหตุแห่งการขัดแย้งนี้แม่อาจกำลังประชดพ่อก็เลยบอกว่าจะไปกรุงเทพสถานการณ์การชุมนุมที่เห็นจากโทรทัศน์เริ่มมีการเคลื่อนไหวออกนอกพื้นที่บ่อยครั้งแม่อย่าไปเลยนะครับภูผาพูดนึกถึงคำพูดของลุงดำริในจดหมายที่ว่าแม่ไม่ควรไปภูขวัญช่วยพูดอีกว่าแม่จ๋าอย่าไปเลยนะน้องขวัญไม่อยากให้แม่ไปไหนค่ะแม่ต้องไปจ้ะลูกไปอีกครั้งเดียวทำเพื่อส่วนรวมแม่อยากไปวิทูเดินออกไปนอกบ้านทันทีที่ปลายพูดจบภูผารู้ว่าพ่อไม่พอใจแม้ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันดังเหมือนครั้งก่อนเพราะพ่อให้สัญญากับแม่หลังจากที่ภูขวัญหายป่วยครั้งล่าสุดว่าจะไม่ทำให้ครอบครัวไม่สงบสุขแม่ครับแต่ลุงดำริบอกว่าไม่ควรไปแม่น่าจะโทรไปเช็คดูก่อนว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าภูผาพูดเสียงเบาเกรงพ่อจะได้ยินรู้สึกว่าพ่อจะไม่ชอบลุงดำริเท่าไหร่นักจากการไม่ให้เขียนจดหมายอีกแม่จะไปเป็นครั้งสุดท้ายอีกไม่นานการชุมนุมก็คงยุติแล้วปลายกอดลูกทั้งสองไว้ไม่แสดงอาการวิตกกังวลแต่อย่างใดกับคำพูดของภูผาเด็กชายคิดว่าควรบอกแม่ในสิ่งที่เขียนเมื่อสักครู่ผมเขียนเล่าเรื่องที่น้องตกต้นไม้เรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราผมไม่รู้ตัวเหมือนกันครับว่าทำไมต้องเขียนผมทำเรื่องไม่ดีที่ทำให้พ่อกับแม่โกรธกันไม่ใช่หรอกลูกแม่เป็นคนบอกให้ภูผาเขียนถึงลุงดำริมาตั้งแต่แรกที่พ่อโกรธน่าจะเป็นเรื่องที่แม่จะไปกรุงเทพมากกว่าภูผาแปลกใจที่แม่ไม่ใส่ใจกับข้อความในจดหมายปลายกอดลูกกระชับขึ้นความอบอุ่นแผ่ซ่านจนเด็กทั้งสองอยากให้มีพ่อนั่งอยู่ด้วยกันอีกคนทำไมแม่จึงให้ภูผาเขียนจดหมายถึงลุงดำริรู้ไหมแม่ถามแม่อยากให้ผมหัดเขียนจดหมายใช่ไหมครับนั่นก็เป็นหนึ่งเหตุผลแต่ที่สำคัญคือแม่อยากให้ภูผารู้จักลุงดำริเขาเป็นเพื่อนกับแม่เขาเคยมาบ้านเราตอนที่ลูกยังเล็กและเขาก็สอนภูผาในหลายเรื่องที่แม่ต้องการมาในจดหมายภูผาดีใจที่แม่เล่าเรื่องของลุงดำริให้ฟังบ้างแต่ไม่เข้าใจที่ทำไมแม่อยากให้เขาสอนภูขวัญนั่งเงียบๆตั้งใจฟังแม่ไม่ลุกลี้ลุกลนอย่างที่เคยเป็นแม่เคยทำงานกับลุงดำริก่อนที่แม่จะแต่งงานกับพ่อของลูกเขาเป็นคนน่ารักชอบออกต่างจังหวัดทำงานเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แม่อยากให้ภูผารับรู้แง่คิดและมุมมองของคนที่ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นบ้างครับลุงดำริบอกให้ผมเข้าใจหลายเรื่องผมรู้สึกเหมือนเขาเป็นลุงแท้ๆคนหนึ่งภูผาพูดจากใจจริงดีแล้วลูกแม่เองก็เคยคิดว่าถ้าแม่ไม่แต่งงานก็คงทำงานอยู่กับลุงดำริไปเรื่อยๆแม่พูดแล้วก็ยิ้มงั้นผมกับน้องก็คงยังไม่ได้เกิดมาสิครับ
พลายหัวเราะเบาๆกับคำที่ลูกชายพูดใช่จ้ะแต่มันอาจเป็นชะตากรรมภูผากับภูขันต้องเกิดมาเป็นลูกแม่ไงจ๊ะแม่รักพ่อหรือเปล่าคะภูขันถามนั่นเป็นสิ่งที่ภูผาอยากรู้เช่นกันรักสิจ๊ะถ้าไม่รักแม่คงไปจากที่นี่แล้วก็ไม่กลับมาอีกแม่รักลูกทั้งสองคนด้วยนะรู้ไหมงั้นแม่ก็อยากไปกรุงเทพสิคะภูขวัญอ้อนแม่ต้องไปเพราะเป็นหน้าที่เวลานี้ลูกอาจยังไม่เข้าใจเพราะยังเล็กแต่เมื่อโตขึ้นภูผากับภูขวัญจะได้รู้เองว่าทำไมเราต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นแม่อาจไม่ใช่คนที่รักชาติมากเท่ากับอีกหลายคนแต่แม่ก็คิดว่าสิ่งที่แม่ทำจะช่วยให้ลูกๆมีความปลอดภัยในอนาคตภูผากับภูขวัญไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่พูดเพราะมันเหมือนกับแม่กำลังจะไปออกต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเด็กชายรู้สึกหวั่นไหวหากก็ไม่กล้าถามอีกภูขวัญกอดแม่แน่นขึ้นขณะที่ปลายก้มลงจูบที่ศีรษะของลูกน้อยทั้งสองจบบทที่16แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ